วันนี้วันที่9มิถุนายน2567เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศครับแต่ข่าวในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา2คน2ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกวุฒิสภาที่ว่างลงเป็นข่าวที่ประชาชนสงสัยว่าเอ๊ะจะไปแต่งตั้งทำไมเมื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดคสช.แต่งตั้ง250คนหมดอายุไขไปแล้ว250คนนี่แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคม2562ครบ5ปี11พฤษภาคม2567แล้วจะแต่งตั้งไปทำไมมาตรา269ครับบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันอยู่มันเกี่ยวกับมาตรา269วรรค4วงเล็บ4ครับอายุของสมาชิกวุฒิสภามีกำหนดระยะเวลา5ปีนับแต่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งถ้ามีตำแหน่งว่างลงให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลำดับในบัญชีสำรองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนให้วุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่มีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2567สิ้นสุดวันที่11แต่มีผลวันที่10พฤษภาคมครับเล่นกันง่ายๆเหตุมันเกิดจากที่สมาชิกวุฒิสภา2ท่านถึงแก่อนิจกรรมคือพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเรืองถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567คุณมนเทียนบุญทันอดีตสมาชิกวุฒิสภาถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่2มีนาคม2567ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ269วงเล็บ4เนี่ยนะครับต้องเลื่อนลำดับถัดไปบัญชีสำรองขึ้นมาเป็นแทนสำนักงานเลขาวุฒิสภาครับเท่าที่สืบทราบก็ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาในการที่จะเลื่อนลำดับขึ้นมาแทนแต่เหตุล่าช้าอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับจึงทำให้คุณพานุวัฒน์พันวิชาติกุลและพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินขึ้นเลื่อนถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนนับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2567เป็นต้นมาผมอ่านดูกฎหมายแล้วกฎหมายผมไม่เถียงหรอกครับจำเป็นต้องเลื่อนแต่เลื่อนมาแล้วท่านจะทำหน้าที่อะไรพอเดี๋ยวนี้จะมีการเลือกตั้งสว.จะระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศก็คงเสร็จประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็หมดก็ได้สว.ชุดใหม่แล้วสว.2คนนี้ครับท่านจะไปทำหน้าที่อะไรครับประชาชนเลยสงสัยเปลืองภาษีอากรของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มีภาควิจารณ์นะครับในฐานะที่ท่านมาโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของคสช.ฉบับนี้ผมจึงขออนุญาตโดยสารอธิบายให้ท่านผู้ที่สงสัยเหมือนผมสงสัยได้เข้าใจเหตุเพราะมาตรา269วงเล็บ4ตำแหน่งว่างเมื่อไหร่ก็เลื่อนลำดับสำรองขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนครับเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แต่สว.2ท่านนั้นจะปฏิญาณตนวันที่18มิถุนาเปิดวิสามันนะครับก็เป็นสว.โดยสมบูรณ์แล้วท่านจะทำหน้าที่อะไรรับเงินภาษีอากรรับเงินเดือนทั้งหมดและได้สวัสดิการจากกองทุนสมาชิกรัฐสภามากมายนะครับอธิบายความรู้สึกทางการเมืองยากกฎหมายอธิบายได้แต่ว่าทางการเมืองอธิบายยากจริงๆครับ